ชีวิตความหมายของครูที่เรียกรู้กันอีกที่หนึ่งก็คือคำว่าแม่พิมพ์หมายถึงคนที่เป็นแบบอย่างหรือสิ่งที่เป็นต้นแบบความหมายที่สอดรับกับภาษาจีนที่ว่าครึ่งชีวิตแรกเรียนรู้จากโรงเรียนครึ่งชีวิตหลังเรียนรู้จากชีวิตจริงและจากภาษิตดังกล่าวนี้สามารถแบ่งครูได้ออกเป็น2ประเภทนะครับประเภทที่1ครูโรงเรียนหมายถึงครูผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์และสอนวิทยาการด้านต่างๆในห้องเรียนครูประเภทนี้นับเป็นปูชนียบุคคลรองจากบิดามารดานะครับเพราะเป็นผู้จุดประทีปทางปัญญานะครับส่วนครูที่2คือครูชีวิตหมายถึงครูผู้ทำให้ดูเป็นแบบอย่างมีความหมายครอบคลุมถึงคนสัตว์และเหตุการณ์ทุกอย่างที่เป็นแม่พิมพ์ให้ประพฤติปฏิบัติตามในทางที่ดีและละเว้นในทางที่ไม่ดีได้ครูประเภทนี้นับว่ามีอิทธิพลสำคัญอย่างยิ่งต่อการเปลี่ยนแปลงและแสดงพฤติกรรมของคนเรานะครับทุกวันนี้ถ้าเราช่างสังเกตสักหน่อยก็จะได้พบเห็นหรือรับรู้พฤติกรรมที่มีผู้กระทำให้ดูเป็นแบบอย่างในฐานะครูชีวิตนะครับอยู่เสมอนะครับเช่นอาจารย์ผู้หนึ่งอ้างตัวเป็นคนวิเศษสร้างเรื่องเปรตปลอมขึ้นมาหลอกลวงผู้คนจนในที่สุดก็ถูกจับได้และต้องไปนอนชดใช้กรรมที่ตัวกระทำอยู่ในคุกนะครับก็ถือเป็นครูชีวิตอีกแบบหนึ่งนะครับอดีตนักการเมืองผู้หนึ่งซึ่งป่วยเป็นโรคมะเร็งปอดก่อนเสียชีวิตได้ฝากข้อคิดคำเตือนคนสูบบุหรี่ว่าอย่ารอให้เป็นโรคร้ายซะก่อนจึงจะคิดเลิกละเพราะอาจจะสายเกินแก้อันนี้ก็ถือเป็นครูชีวิตอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งซึ่งหลงผิดติดการพนันฟุตบอลจนเป็นหนี้จำนวนเงินหลายหมื่นบาทต้องแก้ปัญหาผ่าทางตันให้ชีวิตด้วยการฆ่าชิงทรัพย์แต่ก็ถูกจับได้ในที่สุดการเรียนก็สะดุดและยุติอนาคตอันสดใสไว้แต่เพียงนั้นอันนี้ก็เป็นครูชีวิตอีกแบบหนึ่งครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับการศึกษาหาความรู้จากครูโรงเรียนนั้นเราแต่ละคนอาจจะทำได้ไม่เท่ากันเพราะความไม่เท่าเทียมกันโดยฐานะทางเศรษฐกิจระดับสติปัญญาตลอดจนจังหวะเวลาและโอกาสแต่การศึกษาหาประสบการณ์จากครูชีวิตนั้นเราทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันนะครับเพราะสิ่งที่อยู่รอบตัวเราก็ดีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้เราได้รู้ได้เห็นทุกเมื่อเชื่อวันก็ดีล้วนเป็นครูชีวิตของเราได้ทั้งสิ้นสำคัญอยู่ที่ว่าเราจะฉวยประโยชน์จากครูชีวิตได้เพียงไรและจะเลือกเดินทางในทางไหนคือทางดีหรือทางเลว